สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเองพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับขอนำท่านมาพบกับพระซุ้มกอพิมพ์กลางจังหวัดกำแพงเพชรพระซุ้มกอเป็นพระเครื่องที่ได้รับยกย่องให้เป็น1ใน5ของพระชุดเบญจภาคีอันประกอบด้วยพระสมเด็จวัดระฆังพระผงสุพรรณพระนางพญาพระซุ้มกอและพระรอดซึ่งถือเป็นสุดยอดของพระเครื่องแห่งเมืองไทยสำหรับพุทธคุณนั้นเป็นเลิศในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์และสิริสวัสดิมงคลกับผู้ที่นับถือพกพาติดตัวพระซุ้มกอเป็นพระที่ขึ้นหลายกลุ่มในบริเวณลานทุ่งเศรษฐีเช่นกลุ่มวัดบรมธาตุกลุ่มวัดพิกุลกลุ่มวัดฤาษีเป็นพระเครื่องศิลปะสุโขทัยที่มีพุทธลักษณะงดงามองค์พระประทับนั่งปางสมาธิในซุ้มคล้ายรูปกอไก่จึงเรียกชื่อว่าพระซุ้มกอเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระครับเรามาชมภาพรวมองค์พระซุ้มกอพิมพ์กลางนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องที่สร้างในสมัยพระธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุโขทัยก่อนที่พระองค์จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับก็อายุประมาณ 7-800 ปีตามประวัติการสร้างก็สร้างและปลูกเสกนะครับโดยพระฤาษีนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับลองเช็คขนาดกันนิดนึงขนาดพระนะครับก็กว้างนะครับ 1.7 เซนติเมตรนะครับแล้วก็สูงนะครับประมาณ 2.6 เซนติเมตรนะครับ 2.6 เซนติเมตรอันนี้เป็นขนาดองค์พระนะครับองค์นี้เนื้อแก่ว่านนะครับเป็นซุ้มกอพิมพ์กลางลึกนะครับพุทธลักษณะด้านหน้าท่านจะสังเกตนะครับพระองค์นี้เนื้อค่อนข้างแก่ว่านนะครับเนื้อมีความหนึบนุ่มพระที่วางไว้นานนะครับไม่ค่อยถูกสัมผัสนะครับก็เก็บสภาพเดิมๆนะครับลักษณะพิมพ์นะครับมีความคมชัดนะครับสำหรับองค์นี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นพระกันได้เลยนะครับเห็นนะครับที่ยาวลงมาจะหลดบ่านะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีเช่นกันนะครับแต่ยาวลงมาไม่ถึงนะครับองค์พระเด่นสง่านะครับมีความพึงพายแล้วก็พิมพ์ลึกนะครับมิติในการแกะองค์พระนะครับงดงามนะครับ
มองจากด้านข้างนะครับเส้นกรอบพาร์ทนี่จะสูงขึ้นมานะครับแทบจะคุมนะครับคือเซฟองค์พระได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นด้านข้างด้านล่างนะครับท่านจะเห็นว่านดอกมะขามนะครับแห้งๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะหลังเรียบนะครับด้านข้างยิติด้านข้างนะครับการแกะพิมพ์พระสวยงามนะครับอีกข้างหนึ่งขยายให้ท่านดูเนื้อพระนะครับท่านจะเห็นนะครับพิมพ์พระมีความงดงามชัดเจนนะครับแล้วก็เนื้อพระแห้งสนิทนะครับคาบกลุ่มเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อพระหนึบนุ่มนะครับมีว่านดอกมะขามกระจายอยู่ทั่วไปนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของพระกลุ่มเมืองกำแพงเพชรนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระนะครับเป็นพระสุมก่อพิมพ์กลางเนื้อแก่ว่านนะครับองค์นี้เนื้อแก่ว่านครับพุทธลักษณะนะครับเป็นพระประทับนั่งปางสมาธินะครับพิมพ์พระมีความคมชัดลึกนะครับเนื้อพระแห้งสนิทนะครับแล้วก็มีการเซตตัวนะครับมีคาบกลุ่มเกาะกลุ่มทั่วไปนะครับเป็นพระเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับองค์นี้เป็นพระที่เนื้อแก่ว่านนะครับก็คือหนักมาทางว่านเพราะฉะนั้นเราจะเห็นร่องรอยนะครับการผูกก่อนนะครับผูกกล่อนของเนื้อว่านที่หลุดออกมานะครับแล้วก็มีความหนึบนุ่มเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาชมเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตนะครับพิมพ์พระนี่งดงามชัดเจนนะครับพระเกศองค์นี้ทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะครับเห็นพระกันชัดเจนนะครับทั้งสองข้างเนี่ยนะครับพระอุระพึงผายเอวคอดกิ่วดังมหาบุรุษนะครับในซอกลึกนะครับปรากฏคาบกลุ่มนะครับอยู่ในซอกลึกอยู่ทั่วไปนะครับจะสังเกตนะครับเห็นเนื้อกร่อนลงไปเป็นชั้นๆ นะครับนั่นนะครับ
เห็นว่านดอกมะขามนะครับสีแดงๆปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับในเนื้อพระเป็นพระที่มีความหนึบนุ่มนะครับลองดูจากขอบข้างนะครับเห็นนะครับว่านดอกมะขามนะครับเห็นกระจายอยู่ทั่วไปครับกุนะครับอยู่ในร่องลึกนะครับนี่ใต้ฐานด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเป็นร่องคล้ายหลังกาบหมากนะครับเนี่ยเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็เห็นคาบกรุนะครับลึกอยู่ในร่องแล้วก็มีว่านดอกมะขามกระจายอยู่ทั่วไปนะครับลักษณะเนื้อพระหนึบนุ่มนะครับกระจายอยู่ทั่วไปเลยนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับมีลายกระหนกอยู่ด้านในนะครับแต่ก็เห็นไม่ชัดนักนะครับองค์พระมีความกร่อนเนื้อพระหนุ่มหนึกนุ่มนะครับองค์นี้ไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังความเห็นการซีดจางนะครับแต่ว่าถ้าโดนสัมผัสนะครับก็จะหนึกนุ่มมากกว่านี้นะครับอันนี้เห็นคาบกรุนะครับลักษณะหลังล่องลายกาบมาว่านดอกมะขามนะครับกระจายอยู่ทั่วไปเนื้อพระนะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างก็จะมีความหนึบนุ่มในแบบเดียวกันนะครับคาบกรุที่เกาะอยู่ก็แบบเดียวกันนะครับอันนี้แสดงถึงธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นกับองค์พระนะครับผมนี้โดยรวมนะครับการแกะพิมพ์เนี่ยคมชัดมากนะครับสวยลึกนะครับพิมพ์กลางนะครับพระสุ้มกอพิมพ์กลางมีทั้งพิมพ์ตื้นๆ นะครับแล้วก็พิมพ์ลึกนะครับอย่างองค์นี้ก็ถือเป็นพิมพ์ลึกนะครับท่านจะสังเกตนะครับเห็นพระกันนี่ชัดเจนนะครับพระเกศทะลุซุ้มนะครับงดงามมากเป็นพระเครื่องที่
ทรงคุณค่านะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาสะสมนะครับพระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ